คะต้องอยู่ด้วยกันอยู่บนแถบสี5แถบมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่คือธงชาติไทยนะคะมี5แถบนะธงชาติไทยมี3สีเรียกว่าธงไตรรงค์สีแดงหมายถึงอะไรคะหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นธงชาติไทยมี3สีเรียกว่าธงไตรรงค์นั่นเองเอาละค่ะคนไทยทุกคนควรยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความเคารพและภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็เรียนรู้แล้วว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเราอันดับแรกก็คือธงชาติไทยแล้วเด็กๆ ก็สามารถจะวาดธงได้นะคะวาดธงชาติไทยของเราได้รู้ความหมายของสีแล้วก็นะคะแสดงความเคารพแสดงความเคารพเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติเราเห็นธงขึ้นสู่ยอดเสาเราต้องหยุดยืนตรงนี่คือการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ยทำไมคะปฏิบัติตอนเช้าๆเนี่ยเราเข้าแถวเคารพธงชาติประมาณ8นาฬิกาทุกวันนะคะเด็กๆรู้จักธงชาติไทยไหมคะรู้จักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของชาติไทยข้อที่1เด็กๆจะได้มีความรู้และจะได้ปฏิบัติถูกต้องเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติและก็เราทำการเคารพธงชาติตอนเช้าๆนั่นเองมาดูข้อที่2นะคะในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติไทยข้อที่2อ่านพร้อมกันลูกเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติเป็นเพลงประจำชาติที่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยแสดงถึงความเป็นไทยแสดงถึงความเป็นเอกราชแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติของชาติอ้าวจดข้อที่2ลงไปนะคะข้อที่2เพลงชาติไทยดูในกระดานก็ได้นะคะดูในทีวีก็ได้ข้อที่1ก็คือธงชาติไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยของเราข้อที่2เพลงชาติไทยนะคะวันนี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราไว้ก่อนเด็กๆไปเห็นที่ไหนจะได้ปฏิบัติถูกต้องนะคะเพลงชาติไทยนั้นทุกคนร้องได้มีความหมายที่เด็กๆเป็นไงคะร้องไปก็ต้องรู้ความหมายด้วยไม่ใช่เราร้องเป็นแต่เราไม่รู้ความหมายนะคะเพลงชาติไทยนั้นเดิมเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยธงชาติไทยเป็นธงที่มีรูปช้างเผือกนะคะบนพื้นสีแดงต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้พระราชทานแบบธงชาติใหม่ซึ่งก็คือธงไตรรงค์ที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูเพลงชาติไทยของเราบ้างนะคะเพลงชาติไทยเนี่ยเด็กๆร้องได้นะคะมาดูเนื้อหามีคำแปลแต่วันนี้คุณครูยังไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้านะคะเรื่องที่สองความเป็นสัญลักษณ์หรือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก็คือเพลงชาติไทยนะคะเพลงคุณครูลองอ่านเนื้อให้ฟังประเทศไทย
ยังไม่ต้องไม่ต้องอ่านลูกเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังแล้วก็ฟังดูซิว่าเราร้องถูกต้องไหมรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีนะคะไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพรีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยนี่คือเนื้อร้องเด็กๆร้องทุกวันทุกวันจนร้องได้นะคะความหมายนะคะประเทศไทยเป็นที่รวมของคนไทยทุกคนทุกแห่งเป็นของคนไทยชาติไทยดำรงอยู่ได้เพราะคนไทยมีความสามัคคีคนไทยเป็นผู้รักความสงบแต่ถึงคราวรบก็ไม่เกรงกลัวคนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีเอกราชของชาติไทยเป็นอันขาดนะคะเราพร้อมใจกันสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อชาติชาติไทยจะได้คงอยู่ด้วยความรุ่งเรืองและมีชัยชนะต่อไปนี่คือความหมายของเพลงนะคะนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกเช้าก่อนเข้าเรียนนี่ก็เป็นการระลึกถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมคะนี่คือหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความเรียบร้อยนะคะข้อที่สองข้อที่สามนะคะพระมหากษัตริย์ไทยอ่านพร้อมกันลูกพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยจดลงไปข้อที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูยังไม่เล่าให้เด็กๆจดก่อนสัญลักษณ์ของชาติไทยข้อที่3พระมหากษัตริย์ไทยนะคะข้อที่3นะคะพระมหากษัตริย์ไทยชาติไทยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีแล้วนะคะประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่มีพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยนะคะพระองค์เปรียบเสมือนตัวแทนของชาติไทยนะเด็กๆก็จะเห็นเราจะพบพระบรมราชานุสาวรีย์หรือรูปปั้นของพระมหากษัตริย์ตามสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นะคะเขียนเสร็จแล้วยังเอ่ยที่คุณครูให้เวลานะคะเอามาดูเรื่องราวนิดหนึ่งคุณครูบอกแล้วว่าชาติไทยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมานานหลายร้อยปีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวนอกจากนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศนะคะดังนั้นประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและก็เป็นผู้ที่เสียสละนะคะเสียสละทําให้เรายังคงรักษาความเป็นเอกราชอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ก็คือพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ในช่วงที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเอาล่ะยังมีอีกหลายๆพระองค์ที่เรานั้นยังไม่ได้เรียนรู้แต่นะคะพระมหากษัตริย์ปัจจุบันของเรานะคะอยู่ในราชวงศ์จักรีนะคะจักรีมี9พระองค์นะคะมีพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9องค์ปัจจุบันนี่ก็คือนะคะสิ่งที่อยากจะให้เด็กๆได้ระลึกถึงพระมหากษัตริย์นะคะผู้ซึ่งเป็นที่เคารพของคนไทยนะคะทุกๆพระองค์ได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศไทยไว้มากมายจนพวกเราเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะพรรณนาได้แต่เด็กๆในยุคปัจจุบันคุณครูก็อยากให้นะคะเรียนรู้แล้วเราก็ปฏิบัติโดยเฉพาะนะคะเด็กไทยในยุคนี้เราต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นะคะตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6นะคุณครูยังไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าให้เด็กๆได้เรียนรู้จากภาพรัชกาลที่7รัชกาลที่8และรัชกาลที่9องค์ปัจจุบันนะคะองค์ปัจจุบันซึ่งเด็กๆก็จะเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะการปกครองประเทศนี่เราอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะได้ดูแลทำให้คนไทยของเรานั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์